เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยอ่ะโอเคก็คือตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปในเพจของผมนะครับว่าเรื่องราวจริงๆมันมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็มีมูลที่มีความจริงเนี่ยนิดเดียวเองนอกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งเติมเรื่องราวขึ้นมาเข้ามาทำให้คนที่อ่านแล้วเข้าใจผิดเรามีการพูดคุยคือเหตุผลหนึ่งที่ผมได้ออกมาชี้แจงค่อนข้างช้าเพราะว่าเราต้องมันเป็นเรื่องค่อนข้างเซนซิทีฟในสังคมของพวกเราเลยต้องใช้ความแน่ใจหรือความชัดเจนเรื่องเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การคุยการเช็คข้อมูลว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เราไม่เชื่อนะครับแต่เราต้องฟังความทั้งสองข้างทำให้เป็นกลางมากที่สุดแล้วก็เป็นสามารถตอบได้อย่างสบายใจเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาแล้วเราตอบได้อย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างช้านิดนึงแต่เมื่อทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นมาแล้วก็ตามที่ผมได้ชี้แจงว่าความจริงมูลเหตุมันมีอยู่แค่ประเด็นเดียวคือน้องได้พบเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็ได้เดินทางไปอยู่ที่ที่หนึ่งไปที่ห้างหนึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับแค่ประเด็นนั้นซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่ามีการได้มีการพูดคุยทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายเขาแล้วก็ทั้งตัวเราเองด้วยครับน้องๆไม่ได้มีแบบเรื่องสำคัญเลยใช่ครับผมขอยืนยันว่าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับความกลัวเลยเหตุผลนึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเราทราบกันอยู่แล้วว่าอะไรคือตรวจของเราอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็ตามเห็นว่ามีบทลงโทษให้น้องเลยนะใช่ครับผมขอเป็นการภายในดีกว่าครับจริงๆแล้วบทลงโทษไม่ได้ร้ายแรงอะไรเป็นการที่เราเป็นตัวอย่างดีกว่าผมเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ทำให้ทุกคนตระหนักว่าสิ่งที่ผมได้เตือนเนี่ยมันมีความสำคัญไม่ว่าเพราะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากเคสจริงๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราได้เตือนจากสิ่งเราพยายามที่จะระวังโดยการเตือนน้องๆอยู่แล้วแล้วถ้าน้องไม่เชื่อมันอาจจะเกิดผลร้ายกลับมาเป็นลักษณะที่เป็นดราม่าที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วกูขึ้นทำร้ายจิตใจของพวกเราทั้งวงทำร้ายจิตใจของตัวน้องเองทำร้ายจิตใจของคนรอบข้างหลายๆอย่างผมคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคสสตาร์ดี้ที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนครับว่าให้ระวังในสิ่งที่พวกเราได้เตือนไปแล้วทางพวกเราด้วยอ๋อก็ได้พูดคุยกันแล้วนะครับคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งคือเขาสบายใจเขาจะเรียกว่าไงเรียกว่ามีการพูดคุยกันแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็มีหลักฐานมีอะไรมาชี้แจงกันทั้งหมดครับผมทุกอย่างมันเป็นความจริงที่เราไม่ได้โกหกดังนั้นในสิ่งที่เราพูดเนี่ยเรามั่นใจและเต็มที่กับคำตอบที่เรามีคือถามคะน้องๆเราผู้หญิงโดนข่าวแน่นอนครับเป็นพี่ชายคนไหนบ้างไม่อึดอัดบ้างใครมาทำน้องเรารู้สึกเจ็บอยู่แล้วครับแล้วยิ่งมาทำน้องเราทำให้สูญเสียขนาดนี้แน่นอนมีความโกรธมีทั้งแต่ยังไงก็ตามในเมื่อเราเป็นพี่ชายเราไม่ใช่แค่พี่ชายอย่างเดียวแต่เราเป็นผู้บริหารด้วยเราเป็นผู้จัดการวงฉะนั้นบางอย่างมันต้องมีขอบเขตมันต้องใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้วยเหมือนกันครับมีเหมือนที่ถามว่าจะแบบเพจที่รู้ข่าวว่าอะไรเงี้ยเราเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วมันมีกระบวนการของเราอยู่นะครับใครที่มาทำร้ายน้องทุกคนเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยอยู่แล้วเรามีการพูดในฝ่ายของพวกเรากันเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรก็ตามมันมีกระบวนการที่ทำไว้แล้วแต่ผมไม่ขออธิบายอะไรเลยก็มีการดำเนินการอยู่ใช่ครับผมใช่ครับก็ยืนที่จอดยืนยันว่าความสิทธิ์ของน้องกับพูดกับไม่ได้สิทธิ์สูงกันใช่ครับใช่ครับผมยืนยันครับผมแต่ข่าวที่เราทำมาเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเสพข่าวโดยที่เราไม่ได้วิเคราะห์เราเสพข่าวแล้วใช้อารมณ์ในการตัดสินใจดังนั้นผมอธิบายว่าตอนแรกเหตุผลหนึ่งที่มันช้าเพราะว่ามีกลุ่มคนบางคนที่ไม่อยากที่จะออกมาอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาคิดว่าเขาสบายใจกับคนที่เขาเชื่อมันมีทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อแต่ผมบอกว่าถ้าเราออกมาพูดอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่ระหว่างกลางเนี่ยโน้มน้าวไปทางที่เชื่อเพราะมันมีเหตุผลที่มันซัพพอร์ตได้ดังนั้นการที่ออกมาพูดเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นความจริงที่ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้ครับแต่ความที่ตอนนี้ภาพลักษณ์น้องค่อนข้างเสียแล้วกับมาตรการอะไรที่จะมีภาพลักษณ์น้องกันใน key success factor ของ BNK ส่วนหนึ่งคือการพูดคุยการพูดคุยเนี่ยเป็นการพูดคุยระหว่างเรากับน้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในโมเมนต์ไหนก็ตามผมไม่สามารถที่จะเรียกทุกคนมา51คนมาพูดเดียวได้พร้อมกันได้เรามีหน่วยงานหรือทีมงาน
คนที่ดูแลศิลปินเป็นคนกระจายข่าวหรือคนที่คอยอธิบายน้องๆอีกส่วนหนึ่งหรือถ้าผมมีโอกาสได้คุยกับน้องผมก็จะอธิบายในส่วนแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าอันนี้คือตัวอย่างมีอะไรเกิดขึ้นหรือทุกคนสามารถไลน์มาคุยกับผมได้ว่าอันนี้ควรทำหรือไม่ควรทำครับมีการปรึกษาการพูดคุยอยู่ตลอดเวลาครับผมอะไรที่มันไม่ดีหนูก็ลบทิ้งไปเลยจริงๆความสนิทของพี่เขาแค่ไหนก็รู้จักตอนที่มันทำงานตอนที่เขามาถ่ายรายการผมว่าประเด็นพวกนี้เราไม่ต้องไปจี้ก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วการพูดคุยหรือการขุดขึ้นมาพูดกันอีกเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วผมว่าในฟิโลโซฟีของเราหรือปรัชญาในการเดินของ BNK มันคือการเป็นตัวอย่างที่ดีดังนั้นในเรื่องที่มันไม่จริงอยู่แล้วผมว่าเราควรที่จะปล่อยกันไปเถอะครับครอบครัวได้มาคุยกับพี่ครับข่าวค่อนข้างรุนแรงผมคุยกับน้องครับผมคุยกับน้องครับครอบครัวเราคุยครับผมในส่วนนี้มันเป็นส่วนที่เราคุยกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามผมว่าถ้าประเด็นอะไรที่มันไม่ดีผมขอให้อนุญาตไม่ตอบละกันนะครับผมนะครับเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วที่ผมอธิบายเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจว่าอะไรคือแฟกต์อะไรคือเรื่องปลอมแต่ตอนนี้น้องโอเคแล้วกำลังใจต้องถามเขาละเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะหนูไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพวกน้องๆของคุณครอบครัวของคุณผมว่าความรู้สึกไม่ต่างกันหรอกครับมีเพื่อนให้กำลังใจไปได้เยอะไหมคะก็ทุกคนก็ปกติค่ะไม่ได้แบบว่าเหมือนรังเกียจอะไรอย่างนี้ทุกคนดูแฮปปี้ก็ดูเล่นด้วยเพราะว่าแฟกต์มันคือแฟกต์เราต้องมีมาตรการระมัดระวังมากกว่าเดิมแบบบางทีเราก็ไม่แบบรู้ตัวจริงๆครับอันนี้จริงๆยิ่งวงเป็นที่รู้จักมากขึ้นการเตือนน้องเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเคสสตัดดี้ที่มันเกิดขึ้นเอาจริงๆแล้วเมื่อ 2-3 วันก็ยังมีน้องไลน์มาถามผมว่าหนูควรที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีหรือเปล่าเราก็ตอบในตามเหตุผลที่เราควรเวลาเรามีโปรเจกต์ที่มีหนุ่มๆอะไรเงี้ยต้องทำงานร่วมกันเราต้องโอ้แน่นอนครับแน่นอนอย่างครั้งของพี่เดอะสกาฟีมันก็เราบอกลิมิตว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรที่ทำแล้วมันดีกับทั้ง2ฝ่ายอย่างที่บอกว่าเราโชคดีที่เราทำกับเดอะสกาซึ่งนอกจากเขาเป็นคนที่ครีเอทคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วเขายังรับฟังในการที่จะพัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเวลาที่เราจะเลือกพาร์ทเนอร์หรือทำอะไรกับใครก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญครับโอกาสหน้าเองที่จอมซังก็เตรียมพร้อมรับมือแบบไม่อยากให้เกิดแบบผมไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากให้เกิดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะตั้งรับแล้วก็หามาตรการในการจัดการให้ดีที่สุดอย่างนี้พวกน้องจะกดดันและเครียดไหมคะเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีบทที่ค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นแล้วก็ต่างเรื่องผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขายอมรับและเข้าใจว่าอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือข่าวที่กุขึ้นมาเราอยู่ในวงเราอยู่กับสิ่งพวกนี้อยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมคอยบอกกับเด็กก็คือไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้ครอบครัวเชื่อในครอบครัวหมายก็ครอบครัว BNK เชื่อในครอบครัว BNK ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามจริงหรือไม่จริงอะไรก็ตามมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่เป็นพี่ชายหรือเป็นเรียกบางคนเรียกว่าพ่อคอยดูแลแล้วก็คอยปรับให้คนข้างนอกเข้าใจมากขึ้นเท่านั้นอย่างเวลาพอข่าวบอกแล้วมีการลงโซเชียลให้น้องตอบคอมเมนต์ไหมคะตอบโต้กับสิ่งที่คือมีการคุยกันถ้าสมมติว่ามันเป็นค่อนข้างที่จะเริ่มเซนซิทีฟแล้วกลุ่มคนหลายๆคนเริ่มเข้ามาชมแล้วมาเสพมาสื่อเพจสื่อแล้วเนี่ยเราจะแนะนำให้น้องว่าก่อนที่จะตอบอะไรควรที่จะส่งมาให้เราพรูฟก่อนอย่างน้อยในมุมมองของผมมีอายุมากกว่าน้องอย่างน้อย20ปี30ปีน่าจะมีประโยชน์ในการที่จะให้ช่วยกันตอบอย่างนึงนอกจากตัวผมเองแล้วเนี่ยเรายังมีทีมงาน PR ที่ช่วยกันกรองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยครับแต่ไม่ถึงขั้นมากว่าแบบไม่ครับไม่ครับยังไงตัวน้องก็เป็นตัวน้องอะไรคือสิ่งที่เขาควรที่จะพูดผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับวันนี้ได้พูดสบายใจแล้วไหมคะผมว่าพวกคุณน่าก็จะสบายใจมากขึ้นด้วย ไม่ใช่แค่ผมอย่างเดียวนะครับข่าวเพราะว่าถ้าทำที่เจอมาเราข่าวขนาดนี้ต้องทำสตอมในการรับมือกับผู้นี้ยังไงอ่ะโอเคคุณไข่อันนี้คุณไข่คุณไข่ก็คิดว่าตอนนี้หนูน่าจะเป็นคนที่สตรองที่สุดคนนึงก
็รู้สึกว่ายังไงดีล่ะก็ถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องที่แย่ๆใช่ไหมคะแต่เราก็รู้ว่ายังมีคนที่รักแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราอยู่ก็มีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจแล้วก็ครอบครัว BNK48 ก็เป็นเหมือนครอบครัวเราที่แบบว่าถ้าเราเหนื่อยหรือเราไม่สบายใจอย่างเราก็พูดคุยแบบว่าให้กำลังใจกันได้เสมอค่ะอย่างคอมเมนต์ด้านลบเราจากการกลับมายังไงบ้างก็จริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแล้วเนาะว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องไม่จริงอันไหนคือตัวเราจริงๆอันไหนที่แบบว่าคนคิดขึ้นมาเองแล้วก็มาแบบว่าพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากไปสนใจความพูดที่เหมือนเขาใส่ร้ายเราดีกว่าหนูเข้าสู่ทางธรรมไปแล้วหนูก็เคยโกรธเคยแบบว่าเสียน้ำตาให้มันเยอะมากแล้วก็นั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ทำจิตใจให้เย็นลงเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นเยอะนะคะจะเริ่มมีวิปัสสนาอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ